มาดูอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ IB Club ก็มีการชี้แจงนะครับว่าตลาดทุนไทยยังขาดแคลน Investment Banker นะครับจึงมีการจัดการแข่ง CMCC 2024เคสตลาดทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกครั้งนะครับโดยชูโจทย์การลงทุนสีเขียวครับคุณสมศักดิ์สิริชัยนฤมิตนะครับประธานคณะกรรมการการแข่งขัน CMCC 2024และประธานกรรมการชมรมวานิชธนกิจสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์ไทยหรือว่า IB Club ครับบอกว่าปัจจุบันงานในกลุ่มอุตสาหกรรม Investment Banker หรือว่า IB มีบุคลากรที่ขึ้นทะเบียนกับบริษัทเพียง500คนเท่านั้นซึ่งตลาดทุนไทยนะครับยังต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาศักยภาพจึงมีการจัดการแข่งขันนะครับโดย CMCC 2024จัดขึ้นสอดรับนโยบายทางการเงินมุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมแล้วก็การกำกับดูแลความเสี่ยงสนับสนุนให้ภาคการเงินมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวหรือว่า Green Tech ด้วยแนวทางการลงทุนนะครับแบบทางเลือกโดยการแข่งขันครั้งนี้ได้เลือก The One Enterprise จำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจสื่อและความบันเทิงแบบครบวงจรร่วมเป็น Case Company ครับโครงการแข่งขันศึกษากรณีศึกษาด้านวณิชธนกิจเพื่อตลาดทุนนี้นะครับก็จัดขึ้นเป็นปีที่2ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือว่า CMDF กับชมรมวณิชธนกิจนะครับซึ่งที่ผ่านมามีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกว่า 1,200 คนซึ่งในปีนี้โจทย์ที่ใช้ในการแข่งขันนะครับก็คือหัวข้อ The Alternative Fundraising for the Green Tech Era นะครับมีผู้สมัครตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมถึง19มิถุนายน 1,500 คนนะครับร่วมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 270,000 บาทกำหนดวันตัดสินรอบสุดท้ายนะครับพร้อมประกาศทีมชนะเลิศ30สิงหาคมนี้ครับมาดูกันต่อนะครับกับหุ้นกู้ในระดับ Investment Grade นะครับจากทาง CPO นะครับที่มีการเปิดเผยว่าเตรียมจะออกหุ้นกู้ชุดใหม่4ชุดนะครับโดยให้อัตราผลตอบแทนสูงสุดนะครับถึงร้อยละ 3.98 ครับโดยคุณเกรียงชัยบุญโพอภิชาติ CFO ของ CPO จำกัดมหาชนนะครับออกมาเปิดเผยว่า CPO เตรียมพร้อมจะเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน4ชุดนะครับประกอบไปด้วยหุ้นกู้ชุดที่1อายุ4ปี4วันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.05 ถึง 3.25 ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่2อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.2 ถึง 3.45 ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่3อายุ8ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.55 ถึง 3.75 ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่4อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ถึง 3.98 ต่อปีโดยอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายจะประกาศให้ทราบอีกครั้งคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคม2567ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ4แห่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์รวมทั้งเสนอขายผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet นะครับโดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานก.ล.ต.ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้นะครับโดยอันดับความน่าเชื่อถือนะครับของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ AA ลบนะครับแนวโน้มคงที่หรือว่า Stable จาก Trust Rating สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทนะครับที่แข็งแกร่งขึ้นทั้งจากระดับกำไรที่ปรับตัวดีขึ้นและตราส่วนหนี้สินทางการเงินที่ลดลงธุรกิจนะครับเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการมีสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศและแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวความคืบหน้าล่าสุดของหุ้นกู้ CPO ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ